คะก็คือตอนแรกที่ทำเราไม่รู้หรอกค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกับว่าเราก็ใช้ความรู้สึกเราว่ามันน่าจะเวิร์กอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองทำดูทีนี้คือเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราทำไปเรื่อยๆอ่ะเราก็จะมีเหมือนกับเซนส์มากขึ้นว่าอ๋อลูกค้าน่าจะชอบแบบนี้แล้วก็ปรับปรุงมันไปมากขึ้นนะคะคือถ้าเกิดว่าเราดูเทรนด์หรือว่าดูรีเสิร์ชมากๆแล้วเราแบบเป็นเริ่มทำอ่ะบางทีเราทำช้าเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทำช้ากว่าคนอื่นก็เลยเหมือนกับความคิดสร้างสรรค์ของเรามันอาจจะเป็นเราอาจจะต้องเชื่อมันไปเลยว่าอ่ะลองทำดูถ้ามันเวิร์กปุ๊บรีบเพิ่มกำลังผลิตเลยรีบแบบรีบนำขึ้นให้รีบตักแต่ถ้ามันไม่เวิร์กก็คือต้องเปลี่ยนต้องหยุดอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไปเรื่อยทั้งทั้งสามก็ผสมผสานกันเป็นอย่างดีนะครับทั้งรีเสิร์ชทั้งเทรนด์แล้วก็ทำทันทีตลอดเวลาแล้วคิดช้าเดี๋ยวไม่ทันแล้วใช่ไหมส้มตำแล้วตอนนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับธุรกิจนะครับในส่วนนี้นั้นคำถามสุดท้ายนะครับที่อยากจะให้น้องๆได้ฝากถึงทุกท่านนะครับที่มาด้วยความตั้งใจนะครับวันนี้ทุกคนมาเนี่ยมาตั้งใจอยากจะมาฟังน้องทั้งสามคนมากๆอยากจะให้น้องฝากคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ SME นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาทำธุรกิจ SME ตอนนี้นะครับว่าเราอยากจะฝากอะไรให้สำหรับทุกท่านครับก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่นั่งฟังนะคะก็หวังว่าประสบการณ์หรือว่าการทำธุรกิจเนี่ยที่ได้เล่ามาค่ะก็อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อยากฝากไว้สำหรับคนที่อยากทำธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองนะคะก็ลองเลือกลองค้นหาดูค่ะว่าจริงๆแล้วตัวเองมีใจรักหรือว่าชอบอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าลองดูเทรนด์ก็ได้ในกระแสว่าเขาทำอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างของแอนเองเนี่ยไม่เคยมองผ้าขาวม้าเลยแต่ว่าพอวันนึงแล้วเราอยากเริ่มต้นที่ธุรกิจเนี่ยเราก็มามองสิ่งใกล้ตัวคือผ้าขาวม้าคือเรามองข้ามไปเลยบางทีคือเรียนจบมาก็ตามก็ไม่ได้คิดว่าจะกลับไปทำงานที่โรงงานหรือว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวกับผ้าขาวม้าแต่ว่าวันนึงที่เราได้กลับมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเรารักเขาเราเหมือนมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วตั้งแต่เกิดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ลองหาความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไปในสิ่งรอบๆตัวของเราค่ะแล้วก็รับรองได้ว่าเมื่อใส่ความมีใจรักแล้วก็ความเขาเรียกว่าใส่ใจกับธุรกิจอะค่ะก็น่าจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจที่ทุกคนจะเริ่มกันแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะก็สำหรับตัวเองถ้าเกิดฝันแม่คิดก็คือใครที่อาจจะยังแบบเริ่มทำงานบริษัทเหมือนกันนี้มาก่อนนี่นะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะเปิดธุรกิจตัวนึงขึ้นมาไม่รู้จะทำอะไรนะคะก็มองจากสิ่งใกล้ๆตัวที่เราชอบก่อนอาจจะยังเป็นอาจจะแค่แบบของสะสมหรือว่าสิ่งที่เราแบบชอบไปทำเนี้ยค่ะแล้วลองเก็บเกี่ยวมันดูว่าตรงเนี้ยเราจะหาประโยชน์จากมันเพื่อในการกลับมาทำเป็นธุรกิจของเราได้หรือเปล่าหลังจากนั้นก็ลองศึกษาข้อมูลลงลึกลงไปนะคะจะบอกได้เลยว่าการทำธุรกิจมันไม่ใช่มีแต่กำไรอย่างที่บอกนะคะก็คือมันต้องมีขาดทุนหรือว่าอาจจะมีการประสบปัญหาอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนที่แบบทำแล้วประสบปัญหาก็คืออย่ามองว่ามันเป็นปัญหามองให้ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราจะข้ามผ่านมันไปคือปัญหาแต่ละอย่างค่ะพอเวลานิ้มข้ามผ่านมารู้สึกว่ามันก็แค่นี้เองอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะเป็น9สเต็ปนึงเพื่อให้เราผ่านพ้นแล้วก็ไปเจออีกปัญหาหนึ่งคือเราจะแกร่งขึ้นนะคะตรงนี้ก็หวังว่าจากเราสามคนคงจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ประสบการณ์หรือว่าไอเดียอะไรเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดคนถามว่าคนทำไหมธุรกิจส่วนตัวกิ๊บจะเหมือนขู่มากกว่าแน่ใจหรอก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากลงไปทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็ต้องถามใจตัวเองจริงว่าเราพร้อมไหมที่จะแบบเจอกับทุกปัญหาแล้วก็แก้ไขมันไปจริงๆถ้าเกิดว่าทำไปแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าทำไปแล้วตอนแรกมันยังไม่ดีเราพร้อมที่จะลุยกับมันต่อไหมอะค่ะเพราะว่าถ้าเราลงไปแล้วลงมือลงแรงไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็เก่งมากขึ้นทุกวันถ้าเราเลิกกลางคันอะมันก็เหมือนเสียเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดคุณแบบมั่นใจแล้วคุณลงไปทำเลยไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะแบบคิดว่าล้มเร็วก็ไม่ค่อยเจ็บนะคะมันก็ยังลุกขึ้นมาได้อยู่เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าประมาณนี้ค่ะโอ้ยน้องทำให้ดีมากตอนนี้นะครับต้องขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับที่มาให้มุมมองความคิดประสบการณ์แนวคิดใหม่ๆนะครับเราได้เห็นถึง
ความสามารถของผู้หญิงเก่งทั้ง3คนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะสามารถอายุขนาดนี้มีความประสบความสำเร็จมีแนวคิดมีมุมมองนะผมมองดูว่าทั้ง3ท่านนี้ต่อไปนี้จะต้องอยู่ในแวดวงทางธุรกิจที่โดดเด่นมากๆนะครับขอชื่นชมจากใจนะครับเริ่มจากน้องกิฟต์นะครับน้องกิฟต์เองก็ทำธุรกิจของที่บ้านที่บ้านนี้มีธุรกิจเป็นของส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาดำเนินการต่างๆด้วยจากประสบความสำเร็จน้องนิมนะครับก็สร้างธุรกิจจากความรักนะครับจากทางธุรกิจทางไอศกรีมต่างๆนะน้องก็สามารถที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้แล้วก็ของน้องแอนก็สร้างธุรกิจต่อยอดจากครอบครัวนะครับก็สร้างความยั่งยืนนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ขอชื่นชมทั้ง3ท่านจากใจนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณธนกิจนะครับชิมตระกูลนะครับอีดิเตอร์จากนิตยสาร The Company นะครับมอบของที่ระลึกให้กับน้องทั้ง3คนนะครับขอเรียนเชิญครับเริ่มจากน้องกิฟต์ก่อนเลยนะครับผมครับแล้วก็ขอเรียนเชิญน้องนิมต่อเลยนะครับการสัมมนาหัวข้อดีว่า SME นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับในนามของนิตยสารเดอะคอมพานีนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าต่อไปนะครับทางเดอะคอมพานีจะได้มีโอกาสได้รับใช้ทุกท่านอีกนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราได้รับฟังกันตลอดครึ่งวันที่ผ่านมานี้นะครับทุกท่านสามารถติดตามนะครับได้ใน www.bandaid.com นะครับสำหรับวันนี้ผมจักรีปุณณทองขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีครับ